วาจาพระเจ้าวันนี้ต่อจากตอนที่พระเยซูเจ้าปิ่นปัวคนตาบอดสองคนที่ห้องหาพระองค์ว่าบุตรกษัตริย์ดาวิดโปรดช่วยพวกข้าน้อยแด่ทอดย้อนความเชื่อของพวกเขาในองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นพระเมสสิยาตาพวกเขาจึงได้เห็นแจ้งวันนี้พระเยซูเจ้าพบกับผู้หนึ่งที่ถูกผีสิงผีตัวนี้ทำให้เขาปากเปื่อยบ่สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้บ่สามารถปากเว้าสื่อสารกับคนอื่นได้และเป็นต้นบ่สามารถประกาศความเชื่อของเขาออกมาได้ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงได้ขับไล่ผีตัวนี้ออกจากตัวเขาทันใดนั้นเขาก็ปากได้พระวรสารวันนี้ทำให้พวกเราคิดหาพิธีกรรมหนึ่งอันมีชื่อว่าเอฟาตาหมายว่าจงเปิดออกเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่สมัครรับศีลล่างบาปในพิธีเอฟาตานี้พระสงฆ์จะทำหมายกางเขนทั้งหูสองข้างและปากของผู้สมัครรับศีลล่างบาปพร้อมทำกล่าวว่าจงเปิดออกเพื่อเจ้าจะได้ประกาศความเชื่อที่เจ้าได้ฟังและเพื่อสรรเสริญความพุ่งเพื่อของพระเจ้า